พื้นที่การเกษตรใน3ตำบลในอำเภอแม่สายที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะในพื้นที่การเกษตรกว่า 1,400 ไร่ทำให้วันนี้นะคะทางเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้ลงมาพื้นที่มาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสนทช.ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตอนล่างที่ได้รับน้ำมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเสียหายไปกว่า 1,400 ไร่กระทบการเกษตรของประชาชนกว่า100ไร่ค่ะโดยนายสมเกียรตินะคะก็ระบุว่าทางนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการชัดเจนและต้องชี้แจงกับประชาชนในชุมชนให้มีความเข้าใจเพื่อให้การบริหารจุดรับน้ำท้ายถ้ำหลวงนะคะเป็นไปได้ด้วยดีโดยหลังจากการเร่งระบายน้ำแล้วก็จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะทางการแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวการให้เงินช่วยเหลือการช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกันค่ะระดมทุกหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำเนี่ยเอามาจัดการน้ำระบายออกให้ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ตามที่จะทำแผนหลักมันจะทำแผนอะไรก็ตามช่วยเหลือทั้งนี้รีบทำโดยด่วนเลยครับผมนะครับผมก็ได้คุยกันแล้วเดี๋ยวก็คงเดี๋ยวตอนนี้วันนี้เครื่องสูบน้ำต่างๆถ้ายังไม่พอเดี๋ยวเขาจะลงมาอีกแต่คิดว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้นะฮะคิดว่ามันก็คงแห้งครับแห้งแน่ๆครับวันสองวันคงแห้งครับทั้งหน่วยอื่นเช่นหน่วยกระทรวงเกษตรเองเขาก็เตรียมพันคงพันข้าวเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมีความต้องการก็ขึ้นอยู่ทางนี้จะเอาอย่างไรนะครับเห็นว่ามีการประชุมเตรียมการไว้แล้วใช่ไหมครับครับผมโอเคครับนี่แหละหลักๆคือท่านนายกห่วงมากนะแล้วก็สั่งทุกหน่วยเลยมาหมดนะครับอันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกหน่วยทุกหน่วยงานนะครับที่มาช่วยเหลือทางหมู่ห้าบ้านสัตว์เลยครับก็เคยพูดกับพวกเพื่อนชาวนาด้วยกันเนี่ยบอกว่าเอ้ยข้าวมันตายก็ปักดำใหม่ได้ขอให้น้องๆ13ชีวิตรอดมาก่อนเถอะแต่จริงก็ดีใจฮะดีใจที่ได้น้องออกมาก่อนแล้วก็ดีใจเพิ่มขึ้นมาก็หน่วยงานราชการที่จะเข้ามาสนับสนุนมาช่วยเหลือแต่จริงไม่ได้เรียกร้องนะไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะเพราะสงสารน้องคิดถึงว่าถ้าเป็นลูกเป็นหลานเราจะขนาดไหนเนาะอย่างที่เลขาธิการสทช.บอกนะคะว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งระบายน้ำออกจากถ้ำค่ะเพราะว่ามีความเป็นห่วงว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้อาจจะมีฝนตกลงมาทำให้มีการเพิ่มน้ำภายในถ้ำอีกด้วยค่ะอีกทั้งยังฝากถึงเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยค่ะ